อันเป็นสาระประโยชน์ต่างด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักทั้งป่ายหลับลุกขวายกินพักทั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกขวายป่าเฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเหียนเน้อลุกมาเหียนเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูกลูกลูกตื่น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 ลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันยังนานาพังพร้อมลูกควายบ่ตันหนต่างจิตก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปฮื้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือนนี้เหนือแฮม4ค่ำเดือนนี้เหนือแฮม4ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์ต้นเดือนตุยต้นเดือนพฤศจิกายนเหลือเวลาแถมประมาณเดือนปลายก็จะสิ้นสุดมดเชียงไปสำหรับปี2563หลังจากที่ผ่านเทศกาลงานกฐินมาได้ 3-4 วันแล้วก็ผ่านช่วงลอยกระทงมา 3-4 วันเหมือนกันวันเวลานั้นก็เว้เนาะศรัทธาญาติโยมเผลอกำเดียวบ่ได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกระเดียวก็แจ้งกระเดียวก็ค่ำทำงานแต่ละวันละวันท่านผู้ฟังญาติโยมมาปะกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณประจำเจ้านี้ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการหลายท่านหลายคนก็ติดตามหับฟังเป็นประจำกูเจ้ากูเจ้าฟังได้หลายคลื่นหลายตีหลายแห่งตังสันปะตองแม่วางดอยหล่อนี่ก็ฟังได้ที่ 103.50 แดนดินถิ่นล้านนาแล้วก็ที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอบ้านทุ่งเรดิโอของลุงดมนี่ตั้งในหัวในเวียงก็ฟัง 101.75 วันนี้บ่แน่ใจถ้าว่าพระคุณเจ้า
เปิ้นบ่ได้จัดท่านอาจารย์วิศวัตเปิ้นก็เชื่อมสัญญาณออกวันพุธวันนี้ที่ 104.50 วัดฝ่ายหินมนเสียงธรรมแม่แจ่มก็ดีเมืองฝาง 100.25 เมืองน่านก็มีเมืองลี่ก็มีแล้วก็ที่ 98.75 สถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนที่วัดห้วยตองสักเอิ้นไปตั้งเมืองฮอดด้วยเนอ 90.75 สถานีวิทยุคนเหนือเขื่อนก็หับสัญญาณออกไปเมืองน่านกะตีนาน้อยตวยสี่คำเรดิโอเวียงสาตวยเสียงใส่เรดิโอเวียงปะเป้าก็ 90.0 เวียงปะเป้าเรดิโอได้ยินได้ฟังคนที่เปิ้นโทรมาแต่ละตีแต่ละตีคนนั่นอยู่ที่หั่นคนนี้อยู่ที่นี่ก็ม่วนไปอย่างต่างได้หูจักมักเกยบางท่านก็นึกถึงเส้นทางที่จังได้ไปท่านผู้ฟังญาติโยมชีวิตเฮาเหมือนการถูกจองจำโดยมีโลกใบนี้เป็นที่จองจำขนาดใหญ่ทันทีที่เฮาลืมตาพอโลกเขาก็จะต้องปะกับภัยนานาชนิดที่พร้อมจะยะฮือเฮาถึงกับความแก่การพลัดพรากไปทุกขณะเหมือนคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลที่มีคลื่นลมโหมกระหน่ำตัวเฮามีแต่จะจมลงเป็นอาหารของสัตว์ในทะเลภัยในชีวิตก็เป็นอย่างนี้บอกกองเฮาเกิดมาเฮาก็มีภัยต่างๆที่ดักรอซุ่มเป็นภัยเงียบเคลือบคลานลุกลานเข้ามาอย่างภัยเกิดจากโรคต่างๆภัยเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากความชราพยาธิชาติภัยเป็นภัยเกิดจากการเกิดบางคนก็ตั้งแต่ในครรภ์แม่แล้วยังบ่ทันได้เกิดมาบางคนลืมตาพอโลกบ่กี่วินาทีก็บ่มีชีวิตแล้วจะอุปมาก็เหมือนเสือที่ดักรอซุ่มอำพรางตัวรอเวลาที่เหยื่อเผลอเมื่อใดก็ตะคุบถึงแก่ความตายภัยแห่มอันหนึ่งก็คือชราภัยชราคือความแก่ความชราแห่มอันหนึ่งก็พยาธิภัยเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มรณะภัยที่เกิดจากการพลัดพรากจากการที่จะต้องได้สูญเสียมีรอบด้านญาติโยมภัยหมู่นี้ลุ่มเล้าเฮาบ่ว่าทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งลุ่มทั้งบนแล้วก็บ่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่สามารถจะหลีกเลี่ยงภัยเหล่านี้ไปได้พร้อมที่จะเข้ามาทำลายเฮาในทุกขณะอันนี้เฉพาะภัยในติมาพร้อมกับความเกิดของเฮายังบ่รวมภัยต่างนอกแถมติเฮาจะต้องลบหลีกอยู่ตลอดเวลาภัยนอกตัวยังภัยเกิดจากคนบ่ดีคนร้ายคนบ่ดีภัยเกิดจากผู้ที่บ่ปรารถนาดีต่อเฮาภัยที่เกิดจากหมู่ที่เป็นมิจฉาทิฐินอกจากนี้ก็ยังมีภัยธรรมชาติแถมน้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีแผ่นดินไหวก็ดีก็จะต้องอพยพลบหนีกันอุตรุดแผ่นดินไหววะภูเขาไฟระเบิดนะ
พายุลูกใหญ่อย่างที่เขาหันตามสื่อต่างๆต่างประเทศอพยพคนเป็นหมื่นอพยพคนเป็นแสนก็มีหนีภัยหมู่นี้หรือบางท่านบางคนญาติโยมก็เคยประสบพบด้วยตัวเองชนิดที่ว่าโอ้เกือบบ่รอดแล้วเฮาอุบัติเหตุต่างๆจะเตื่อเฮาก็ตั้งใจไปจัดเดียรถกันอื่นเสียลักมาจนก็มีอันนี้ศรัทธาญาติโยมเต้าอีก็ยังบ่พอก็ยังมีภัยที่เกิดจากกรรมที่เฮาเคยทำไว้ในอดีตโดยส่งผลมาในภพนี้จัดนี้บางท่านเมื่อกรรมตวยตันชีวิตเมื่อปะพบแต่สิ่งที่ฮ้อนหายเฮาเคยเบียดเบียนสัตว์ไว้ทำให้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวสารพัดญาติโยมที่เคยจุเคยหลอกก็จะยะฮึบเป็นคนที่มีความจำเลอะเลือนสติหลงลืมที่เคยลักเล็กขโมยเคยคดโกงไผก็จะต้องถูกลงโทษอกุศลกรรมมนนี้ก็โดยส่งสิ่งที่เฮาเคยยะเคยทำจะจำได้หรือจำมาได้ก็ตามเมื่อถึงคราวถึงเวลาวิบากกรรมเหล่านั้นก็จะยังเฮาทุกข์ทรมานการที่เฮาผู้คนต้องตกอยู่ในภัยหมู่นี้บางทีก็ดิ้นกันบรรลุท่านผู้ฟังญาติโยมนับพบนับจาดบ่ท้วนเครื่องผูกของเฮาก็คือกามโยคะความยินดีพอใจในกามคุณใครฟังเสียงม่วนม่วนเสียงเพราะเพราะอยากจะกินอยากรับประทานอาหารที่อร่อยใครหันรูปสวยงามดีใครได้สัมผัสที่นุ่มนวลใครได้กลิ่นหอมได้นึกคิดสิ่งที่ชอบใจพอใจอันนี้ก็เหมือนกับเชือกเกลียวแหลกที่มัดเอาไว้ภวะโยคะก็คือความยินดีพอใจในรูปฌานอรูปฌานมัดหือตีดอยู่ในรูปภพอรูปภพคือว่าเมื่อได้พบความสุขจากที่ตัวเองพอใจเปิงใจบางทีปฏิบัติไปจิตสงบทำสมาธิจนได้รูปฌานตีดอยู่ในความสุขจากอารมณ์ของฌานเมื่อจากโลกไปก็ไปเป็นรูปประพรมอรูปประพรมก็ยังบ่พ้นจากภพสามนี้เตื้อเมื่อหมดบุญก็ต้องมาปะภัยในโลกนี้แถมทิฏฐิโยคะก็คือความยึดมั่นถือมั่นความคิดความหันต่างๆบ่เข้าใจว่าอันยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันยังเป็นไตรลักษณ์บ่มีความเข้าใจว่าทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความหันว่าบาปบุญคุณโทษบ่มีโลกนี้โลกหน้าบ่มีสวรรค์นรกบ่มีจริงหมู่นี้นะหันว่าตัวเองจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการอ้อนวอนบนบานศาลกล่าวต้นไม้ภูเขาก้อนหินหรือว่าดวงดาวต่างๆก็หลงผิดกันอยู่นั่นอวิชชาโยคะคือความบ่ฮู้แจ้งในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากว่าความสงบสว่างของใจยังบ่พอที่จะยะฮือได้หันอริยสัจ4บ่ฮู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคืออันหยัง
พิจารณาบ่ออกถึงต้นสายปลายเหตุว่าทุกข์คืออย่างดับทุกข์ได้อย่างใดเครื่องผูกมัดบุนี้เปรียบเหมือนเชือกที่ผูกมัดตัวเฮาไว้กับภพภูมิต่างๆทำให้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบ่ฮู้จบฮู้เสียงสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องปะกับภัยต่างๆดิ้นกันบรรลุเนี่ยศรัทธาญาติโยมจะเล่าเรื่องให้ฟังมีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระสุปิยะเถระเป็นพระเถระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านได้เกิดเป็นลูกของคนเฝ้าปะเหี้ยวอยู่ที่เมืองสาวัตถีตั้งแต่น้อยก็จะได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากเจ้าหมู่เพื่อนฝูงเขาทั้งหลายก็ดูถูกเป็นประจำเพราะคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศพเนี่ยบ่เป็นที่นิยมยกย่องของคนทุกยุคทุกสมัยแล้วท่านก็จังโดนเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนี่กันแกล้งเป็นประจำชีวิตของท่านตั้งแต่น้อยจนถึงอายุนักเป็นที่น่ารันทดหดหูเมื่อพิจารณาหันว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้ก็เลยอยากที่จะแสวงหาหนทางที่จะนำพาตัวเองลดพ้นจากทุกข์ท่านก็ได้เข้าไปหาพระเถระเดียวกันศรัทธาญาติโยมเช็คพอแล้วก็สัญญาณสถานีที่หนึ่งดับไปก็เดียวกันเน้อญาติโยมเน้อดีแล้วญาติโยมก็ FM 103.50 นี่ก็ดับไปเงียบไปกำประมาณบ่ถึงนาทีก็สะเตือกับอินเทอร์เน็ตญาติโยมท่านทั้งหลายนะระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องทางด้านเทคนิคที่อื่นนี่เป็นยังไงมูเนาะคำเดียวอูจบเพียงก่อนแล้วก็คอยฟังญาติโยมเอ้ามาฟังกันต่อชีวิตของท่านสุปิยะเถระนี่โอ้รันทดหดหูแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ทำงานเกี่ยวกับศพเป็นคนเฝ้าไปเหี่ยวปะจ๊ะแล้วก็ไปเล่นกับเจ้าหมูก็โดนล้อเลียนทีนี้เมื่อเกิดว่าชีวิตรันทดอย่างนี้ก็เลยใครที่จะไปเสาะแสวงหาทางหลุดพ้นก็ไปหาเพื่อนฮักที่เป็นพระชื่อว่าพระโสปากะเถระขอฟังธรรมในสำนักของพระโสปากะเถระเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดความสลดสังเวชว่าการอยู่ครองเรือนชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยมันเป็นภาระที่นักมีแต่จะนำเรื่องห้อนอกห้อนใจมาฮึแล้วการหาโอกาสทำใจให้บริสุทธิ์เป็นไปได้ยากก็เลยตัดสินใจออกบวชแสวงหาโมกขธรรมบกองออกบวชได้บักกี่วันเนื่องจากท่านมีจิตที่โปร่งสังเวชอยู่แล้ว
บอกกองเอาใจปิกมาที่ตัวพิจารณาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเกี้ยวกินใจบนีห่างออกจากตัวปฏิบัติไปเลยๆในที่สุดเปิ้นก็สำเร็จเป็นอรหันต์ท่านผู้ฟังจากเรื่องที่เอามาเล่าให้เป็นตัวอย่างญาติโยมเขาฟังเขาจะหันว่าการรู้จักปล่อยวางภาระที่นักหน่วงแล้วก็เอาใจปิกมาไว้ในตำแหน่งดั้งเดิมมีอานิสงส์นักญาติโยมเราจะเข้าไปปะกับของจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาการทำสมาธิภาวนาเนี่ยญาติโยมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายสามารถทำลายเครื่องพันธนาการโซ่ตรวนตีร้อยรัดเอาไว้ในภพทั้งหลายจะยะเฮาเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปนจากภัยที่เกิดภายในภายนอกที่ได้ว่าได้กล่าวมาถึงหมดเนี่ยท่านผู้ฟังก็เพื่อจะจี้ให้ญาติโยมได้หันว่าโลกนี้มีความบกพร่องอยู่ตลอดทุกอย่างบ่มีเต็มก็คือญาติโยมทั้งหลายฝึกจิตฝึกใจของเฮาบ่เมินบ่นานเฮาก็จะมีที่พึ่งคือพระแก้วเจ้าทั้งสามประการเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเฮาได้พอเวลาแล้วก็คงพอดีเนาะท่านผู้ฟังตีห้ากับ33นาที34นาทีกำเดียวก็จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเหตุสักเล็กน้อยแล้วก็ก่อยมาอู้มาจากันเนาะก็งานที่มีที่เกิดขึ้นนี่ก็ขอเจริญปอนญาติโยมทั้งแม่แจ่มปุ่นนะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งแม่แจ่มปุ่นเปิ้นก็จะเอาศพสรีระร่างของท่านอาจารย์อุดรได้นอนประสาทในวันนี้เนอะญาติโยมเนอะที่วัดบุพพารามเปิ้นจะอาราธนาสรีระพระบดีกาอุดรคุณานันโทเปิ้นไปตั้งศพอยู่ที่ชาปนสถานตุ้งปงพุ่นนะจากวัดเอาไปที่ปัจจาตุ้งปงไม่ใช่ตุ้งปงมันโฮงนะตุ้งปงไม่แจ่มพุ่นนะแล้วก็กำหนดในวันนี้แล้วตั้งแต่คืนนี้ไปก็มีการเตดการสวดอภิธรรมทุกคืนไปวันที่4 5 6 7จนถึงฮอดวันที่8ก็มีการประชุมเพลิงในเวลาประมาณ15นาฬิกาก็ขอเชิญชวนเนอศรัทธาญาติโยมแต่ว่าตั้งแต่วันที่4ไปเนี่ยเปิ้นก็เอาศพไว้วัดท่านอยู่แล้วเปิ้นจะลากประสาทนาลากประสาทวันที่8ปุ่นก่อนเวลาบ่ายโมงแต่ว่าตั้งวันนี้ไปก็เอาศพลงนอนประสาทก็ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดนะวัดบุพพาราม4 5 6 7ประกองวันที่8ประกอบพิธีเสร็จบ่ายโมงก็ลากประสาทไปที่ชาปนสถานโอ้เฮาบ่ล่ําได้หันเปิ้นลากประสาทศพนี่นะโดยเฉพาะศพพระเจ้าพระสงฆ์พระสังฆเจ้านี่อันนี้เปิ้นจะลากกันที่แม่แจ่มอาตมาก็จะไปในวันที่8ไปจะไปก็ไปเนอะ
บางท่านเกียมรถไว้จะไปวันที่11ตีดอยนางแก้วมันได้ไปได้อ่ะมันได้ไปเขาก็ไปแม่แจ่มเหี้ยก็ได้รู้บางทีเกียมไว้แล้วแต่วันที่11ตีดอยนางแก้วนี่ก็กำหนดการยังบ่แน่นอนเลื่อนไปก่อนแต่บ่เลิกเลื่อนแต่ไม่เลิกก็ทราบตามนี้เนาะมาพอรูปการแล้วคงบัดตันวันที่11พฤศจิกาที่ดอยนางแก้วนี่นะเลื่อนไปก่อนแต่ไม่เลิกบ่มีการล้มเลิกแต่ว่ากำหนดนี่เลื่อนไปเข้าใจตามนี้นะที่ดอยนางแก้วแถมงานหนึ่งกับวันที่9นี่นะญาติโยมวันที่9นี่ก็ญาติโยมทั้งเมืองฝางเนาะคณะศิษยานุศิษย์ก็เก้านี่วันจันทร์ขอเชิญชวนห่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่รางวัลครูบาศรีวิจัยประจำปี2563เป็นปีที่31จัดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายน2563เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโดยที่หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางก็จะได้รับรางวัลประเภทพระภิกษุรางวัลครูบาศรีวิจัยที่วัดพระสิงห์เนอเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจากนั้นก็คณะศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมก็ขอเชิญชวนเนาะโดยเฉพาะเมืองฝางแม่อายชัยประการกาหรือว่าจะไปแสดงมุทิตาจิตกับหลวงพ่อที่วัดพระสิงห์เลยก็ได้ก็เชิญชวนอันนี้ในวันที่9นะต่อไปก็วันที่11วันที่11นี่ก็ขอเชิญชวนญาติโยมอยู่ใกล้กินหิมก็ว่าตั้งอกตั้งใจที่จะไปดอนนางแก้วเริ่มได้ไปอีนะแต่วันที่11มีเพิ่นก็มีอยู่มีกิจกรรมอะหยังก็ขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พระธาตุลำปางหลวงจำลองที่วัดกิ่วแลน้อยตำบลบ้านแมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่11เนอ11พฤศจิกายนก็เปลี่ยนจากตีดอนนางแก้วมาตีกิ่วแลน้อยเหียวันที่เดียวกันแต่ว่าดอนนางแก้วก็ยังจะทำอยู่นะบ่ได้ล้มเลิกแต่ว่าเลื่อนวันแต่ความตั้งใจนั้นก็ยังเป็นวันที่11ก็ย้ายตีมาเป็นตีกิ่วแลน้อยบ้านแม่เนาะอันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะวันที่11หลังจากนั้นไป11พฤศจิกาเรียบร้อยแล้วก็วันที่18พฤศจิกายนอันนี้ก็ขอเชิญชวนร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พร้อมกับอุโบสถที่วัดมงคลวารีตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองในวันที่18พฤศจิกายนเนอก็เชิญชวนท่านทั้งหลายต่อจากนั้นก็26พฤศจิกายนอันนี้ก็ยกยอดชัดเจดีย์ชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้ในวันที่26พฤศจิกายนอันนี้ก็เชิญชวนศรัทธาทั้งหลายเนาะเดือนธันวาเพิ่งก็มีนักหลายเหมือนกันนะแต่ขอเฮ้ปนเดือนพฤศจิกานี่ก่อนเอาเป็นเดือนกรรมอันก็จะสับสนคนเฒ่าจะจำผิดจำถูกปนเดือนพฤศจิกายนนี่ไปก่อนนะเอาละญาติโยมต่อไปก็จะมาฟังท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาหากันแต่ว่านี่แต่ว่าแมลงนี่เป็นว่า98
1.75 ดับไป1ชั่วโมงเน้นลักเปิ้นบอกน่ารู้มีไผโทรมาเปิ้นมาได้ยินชั่วโมงที่2เพวันนี้เป็นได้พ่องหูเนาะเจ้าเนี่ยลองโทรมาแจ้งผลการนับฟังอู้จา0998366322เจริญปอนไม่สาเจ้าจากจังใดหลังทอก็สอรี่แม่กองคำทอก็สอรี่แม่กองคำอ๋อฟังชัดดีกะแม่กองคำฟังชัดดีชัดแจ๋วดีเนาะจ้าดีแล้วกะติดตามตลอดนะแม่ของคำเนาะตลอดเลยตลอดไปเลยอนุโมทนาบุญตัวเนอร์สาธุเจ้าสาธุสาธุแม่ของคำแม่ของคำนี่อยู่ลีพุ่นเจริญปอนไม่จ้าเจ้าท่าพระครูจากแม่ไม่น้อยมาทำต่อลีเจ้าเมืองลีมาส่องสายติดกันมาเลยบ้านหอมต่อไปขายข้าวข้าวต้มขนมแล้วเจ้าไปขายครัวของกินของหวานแล้วเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเป็นกำลังใจด้วยเจ้าอนุโมทนาอนุโมทนาอ้าวสายต่อไป0998366322อ้าวมีก็เข้ามาญาติโยมตั้งจอมตองเวียงหนองล่องบ้านโฮงเนี่ยได้ยินกับได้ยินที่บนหากันเนี่ยวิทยุดับเพราะว่าวิทยุดับอ้าวเจริญปอนอ๋อมาสแกนหรอว้าอ้าวโทษจากที่ไหนมาจากห้วยต้มพบที่อ๋อห้วยต้มกะฟังชัดเจนดีก่อฟังทุกวันเนาะดีแล้วขอมตนาบุญฟังไปเลยฟังไปทุกวันมตนาเนอสาธุเจริญปอน0998366322เจริญปอนจากที่ไหนตั้งใดแจ้งหัวลินเมืองฝางเจ้าแจ้งหัวลินเมืองฝางฟังชัดดีกาเจ้าชัดเจนดีชัดเมืองฝางฝนตกในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะฝนตกเมืองฝางโดยรอนี่มีเหรอแม่จุ่มเย็นดูเนาะข่าวเปิ้นถึงว่าหรอพยากรเปิ้นถึงว่าจะมีฝนโมทนาเจริญปอนเจ้ากับไหว้สาเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียวศิลาพรผิดเตี้ยมะนงดับปุ่นเด้อได้ยินแล้วกะชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีขึ้น 98.75 เนี่ยฟังตั้งแต่กี่โมงฟังตั้งติดตามตลอดเด้อท่านพระครูข่าวกลับไว้สาธุเจ้านั่นฟังตั้งแต่กี่โมงแล้วแม่เอา 0998366322เอามีเข้ามาบ้านห้องจอมตรองเวียงหนองล่องตั้งศพเตี้ยห้วยโจ้ดงหัดนาคตั้งหนองอับจ้างปุ่นได้ยินก่อได้ยินก่อนี่เจริญปอนจะไว้แต่เจ้าอ้าววันนี้ฟังอยู่เด้อเมืองลีโอ้วันนี้การเมืองลีรู้วันเนี้ยเ มืองลีมาหลายสายเจ้ายังเป่ายังมาเตื่อเมืองนั่นยังมาเตื่อฟังอยู่ตลอดไบโทเจ้าโมทนาเมืองลีเจริญปอนครับผมกลับมาครับวันนี้มาดับเนื้อวันนี้นะครับวันนี้ใส่ปิ้งตั้งแต่ตีสามแล้วก็ครับวันนี้ช่วงเจ้าก็เฮือตุลุงยองออกก่อน
เวลาพักผ่อนน้อยก็เลยมาออกตีห้าเหียอีน่ะครับผมวันนี้ยังชัดเจนอยู่เด้อชัดเจ๋วโมทนาเน้อครับผมกลับไปสาครับถ้าเน้นลักว่าชัดก็ถึงชัดอ่ะนะก็อาทิตย์หน้านี่จะปรับปรุงแห่งครั้งอยู่สำหรับ 98.75 เจริญปนครับกลับไปสาครับอาจารย์ครับป่อบุญธรรมมาแล้วมาแล้วครับที่ท่านนั้นเจ็บหัวนั้นดีขึ้นแล้วครับดีแล้วเป็นอย่างสบายใจโอ้ม่วนแล้วรักษาสุขภาพได้พักได้พักเต็มที่อิ่มได้ครับครับเวลาพักผ่อนน้อยดีละแต่ว่าก็จืดแล้ววันนี้ก็มีปัญหาครับครับอนุโมทนาครับกับไว้สาธุสาธุเจริญพรกับนมัสการครับอ้าวอาจารย์นิพนธ์ก็ครับครับผมอ๋อยังฟังอยู่เนาะฟังอยู่คลื่น 8.9.50 ของลุงดมนะครับของลุงดมไปผดแผ่วดอยสะเก็ดพุ่นกะแน่นอนครับแน่นอนเลยบ่ดอยนะครับ89.5 ชัดเจนดีครับครับครับโอ้ถ้าคนจ้างไหลได้คนเปิ้นจ้างไหลนี่ถึงได้มีเวลาอ่านก่อนไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับคงจะน้อยของครูบายองเอารายการของครูบายองเอาเนาะครับผมเวลาเหลือน้อยผมว่าอาจารย์มีเวลาการน้อยหน่อยถ้าว่าสายแรกนี่ว่าได้เลยครับผมเดี๋ยววันหลังเอาสายเล็กๆนะครับ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 นมัสการครับผมโอ้ดอยสะเก็ดก็ได้รู้นี่ของลุงดมนี่ 89.5 เอออีกาโทรบอกพ่องกาจากที่ไหนแม่ลานะเจ้าแม่ลาบ้านพวงคำกะเจ้าแม่ลาโอ้แม่ลาพวงคำโทรมาบัดติดเนาะเจ้าวันนี้ติดวันนี้ติดคุณน่าจะถึงแม่ไม่ได้ปล่อยสักคำแม่ได้ฝากไปเด้อโอ้มาเป็นอย่างอ่ะเนาะเป็นอย่างแม่ได้ฝากอันแม่เสื่อยไปเจ้ามีป้าสังวรก็มาป้าสังวรแม่ปัจจาระสบายดีแล้วเดี๋ยวนี้สบายดีบ่เมื่อยบ่ไข้บ่เจ็บบ่เป็นอย่างอ่ะมาเป็นวัดนะมันเป็นยังสักยังท่านไปแล้วมาได้อยู่ได้ยังนั่นกะมันมาได้พักมาได้แต่ว่ากับวันนี้ก็ได้พักอยู่วัดอย่างเดียวมันผูกแห่งวันไปไหนสองสามวันนี่นะอยู่วัดอย่างเดียวเจริญพรเนอสวัสดีแม่ล่าอันนี้90ปลายแล้วนี่96 97จากดังใดจากแม่สันตาบ้านตาบแกงตำบลตาตอนเจ้าตาตอนเมืองฝางปุ่นต้องโทรมาบอกพ่องกาโทรมาบอกเอะดีแล้วนะโทรมาบอกกันอย่างเอะดีจะได้หูไผฟังกำฟังกาเอะเนาะยินดีเนอสาธุตาบะแกง0998366โอ้3712สายไม่ได้รับวะปะโทเอามีข้อความเข้ามาแถมเจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนตั้งใดหนองบัวชบกาญเจ้าการตั้งเหนือลู่มูตั้งใต้นี่ดักปิงนู่นเนี่ยชัดเจนดีเจ้ายินดีอยะคนน้อยคนน้อยวันนี้เป็นการเช็คคลื่นไปในตัวเจริญปนกันให้สาธาจารย์เจ้าแม่ไรเนาะเจ้าแม่ไรมันนั่นม่วนกันอันกำบนปนเฮ้ยสันชัยโอ้ฝนตกบล็อกช็อกแช็กแม่เฮ้ยฝนตกก็เขาก็เดินกับวนกับเงาอินดูเขาเหมือนกันอินดูเขาก็งามดีเนาะหวานเออหวานอกหวานใจเนาะฝนตกก็ไม่แต่แห่กันอยู่อ่ะ
โอ้ยินดีเนอแม่ไลเนอร์เจ้าหมดทนา0998366322เจริญปอนมาสักการพระครูครับป้าหลวงน้อยครับครับครับฟังชัดเจนดีครับฟังชัดเจนดีชัดเจนดีครับติดตามตลอดเนาะป้าหลวงน้อยติดตามอยู่เสมอครับฟังมาตั้งแต่ 5:00 นโอ้ดีละอนุโมทนาบุญโตยครับครับวันที่เช้าพุทธจิตาในฐานพระคุณก็วันที่เช้านี่จะไปแล้วกะก็วันที่เช้านี่ไปอยู่ปุ่นเนาะวันที่เช้านี่จะเดินทางไปแล้วเช้ามาอยู่ได้ 5-6 วันประมาณติดหนึ่งก่อนงานก่อนงาน5 วันหลังงาน2 วันเอกะเนาะประมาณ1 สัปดาห์จะได้อย่างมาเป็นเข้าหาเนาะประธานจะได้ออกรายการอยู่ปกติน่ะเนาะหนาวแล้วก็ทางบ้านเฮาบุญประหลวงครับเพราะหนาวครับเพราะหนาวเราได้แต่บางครั้งก็ห้อนเนาะมันห้อนอวมน่ะเหมือนแน่จะมีฝนอยู่หุเนาะฝนก็วัดตกวันต่อห้อนเดี๋ยวก่อนยังแคว้นเข้าน้ำแล้วไปแล้วลูกเนาะเกี่ยวเข้าพ่องกับบะแล้วเจอก็มีก็ฮะครับแล้วพ่องอ่ะมันอันเอาไหนนั่นน่ะมันขอล้อแดดล้ออย่างไงก่ะแดดฝาดเห็นหน่อยลดลงผมเดี๋ยวนี้ครับมันได้ตากมันได้มัดเข้าบ่ได้หาบเข้าหลาวเนาะเดี๋ยวเนาะครับมันมาแข็งน่ะวันที่14ค่ำกับ15ค่ำน่ะแม่นตอนงานพอดีก็ก็เท่าตอดกระถินกับป้าไหนนั่นน่ะเมี้ยเปี้ยหลอกซอกแซกอ่ะเปี้ยหลอกซอกแซกยินดีเนอครับครับขอบคุณที่ 90.0 เวียงเป่าเรดิโอมาค่ำกับที่ดอยหมอกเบิดเมื่อคืนก็จะเข้ารายการเจริญตอนเอ้าเอ้าลุงทอนกะครับจะไปวันที่16นี่เช้านี่ก็ไปแล้วกะวันที่เช้าจะไปเช้านี่จะไปนอนพุ่นแล้วกะที่เช้าเดือนนี้กะก็เดือนนี้กะพฤศจิกาเนี่ยกะครับ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 ผมนั่งคุยเสมอกันเอาสบายก่อนอยู่ดีสบายก่อนเนอะอาจารย์เป็นหัวหายแล้วมียังแล้วลงโซ่แล้วผมยังควงมาละเหมือนเปิ้นคางน้ำนี่โผล่เลยดีมากดีมากโอทนาคือวันนี้ผมอยู่ขึ้นป่าได้คือมันได้พักติดต่อกันหลายวันนี่มันได้บางทีก็ตั้งวันที่15มาดูเดี๋ยวก็มันแรงก็ทำงานอยู่เมื่อคืนก็มีการอยู่ใกล้งานซ้ำให้เนี่ยเนาะถ้าเขาจะมาเขี่ยตัวเก่าลูกเจ้าแหมก็บ่ไหวก็วันนี้ก็เลยโยกรายการให้ท่านชัยวัฒน์ไปเฮ็ดตั้งวันพุธวันฮือไปนี่ก็สบายละสบายคือบ่ได้ลุกตี2ตี3ก็จะได้เข้ารายการตี5เวลาเดิมเพราะว่าวันพุธนี่เป็นวันพัดก็ท่านชัยวัฒน์ตุลุงยองอาตมาก็จะไปปั่วกับวันติดปั่วกับเพื่อถึงวันติดปั่วก็โอ้สบายแล้ววันนี้ก็สดชื่นแล้วนะแต่ว่านี่ก็มีหน่อยวันนี้ก็สดชื่นดีพ่องละเจริญปอนไม่สาเจ้าท่านพระเจ้าจากดังใดในกัญญาม่อนปินฝางเจ้าม่อนปินเมืองฝาง